สวัสดีครับณเดชน์คุกิมิยะครับผมทำงานการแสดงผมจะค่อนข้างที่จะเครียดมากๆแล้วก็จริงจังกับการแสดงมากๆบทบาทที่ได้รับมาความเป็นตัวพระเอกมันก็มีดีหลายอย่างแต่ว่าข้อจำกัดมันก็มีเยอะการท้าทายในรูปแบบต่างๆมันเป็นสิ่งที่เราโหยหาตอนนี้กับคาแรคเตอร์อื่นๆที่เราไม่เคยสัมผัสก็จะมีผู้ใหญ่บอกว่าคีปความเป็นพระเอกไว้หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างนี้จริงๆเป็นคนที่จะชัดเจนในเรื่องขอบเขตมากกว่าว่าแบบนี้โอเคแบบนี้ไม่โอเคอะไรเงี้ยฮะบางทีเราก็อยากที่จะบอกว่าความรักเราเป็นยังไงแต่บางทีเรารู้สึกว่าเราอยากเก็บในส่วนที่เราเก็บไว้รู้กัน2คนหรือไม่ก็คนใกล้ตัวคนเพื่อนครอบครัวคนในบ้านอะไรเงี้ยคือจริงๆมันก็มีความคิดว่าผมมาอยากเล่น Instagram มานานมากแล้วรู้สึกว่าอยากลงรูปอะไรที่แบบเราอยากลงหรือว่าแบบอยากมีแบบIG ที่แบบคุยกับแฟนคลับหรือว่าแบบหยอกล้อกับเขาอะไรประมาณนี้ไม่ก็แบบโพสต์รูปอะไรแบบตลกฮ่าๆอะไรอย่างเงี้ยเป้าหมายของผมในทุกครั้งกับสำหรับการทำงานคือเราต้องเอาชนะความกลัวเอาชนะความยากเอาชนะความท้าทายในการรับบทบาทแต่ละครั้งอ่ะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ผมเคยบอกตัวเองว่าเนี่ย30นะมาเลิกเป็นดาราแล้วไปทำงานอื่นแล้วก็พอโตขึ้นมาก็คิดได้ว่าเฮ้ยมันคืออาชีพที่มันทำให้เรามีอยู่มีกินทุกวันนี้ดูแลคนในครอบครัวได้หมดเลยผมเลยตัดสินใจว่าผมเนี่ยจะเป็นนักแสดงไปเรื่อยๆเลยโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันกดดันหรืออะไรเลยเพราะว่ามันให้อะไรกับเรามาทั้งชีวิตแล้วอะไรเงี้ยก็จะซื่อสัตย์กับอาชีพนักแสดงไปเรื่อยๆฝากถึงแฟนๆนะครับเบิ้ลนะครับผมว่าฝันอยากทำอะไรตั้งใจทำอะไรก็ขอให้สมหวังนะฮะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับฝากผลงานไว้ด้วยละกันครับมีละครลายกินรีนะครับน่าจะได้ชมปลายปี63แน่นอนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับชิลๆไปวันๆนะครับผมก็ติดตามละครด้วยละกันนะครับขอบคุณครับ